ต้องหาของที่จะช่วยแอสเรียลให้เจอเราจะต้องกลับไปด้วยกันไม่ฟังที่ฉันพูดเลยสักนิดนั่นมันจี้สร้อยคอของฉันใช่เนี่ยจำได้แล้วสินะที่เรามีกันคนละเส้นไงแล้วของนายล่ะฉันนึกออกแล้วทำลายสร้อยนั้นทิ้งสร้อยฉันให้ไปนี่แหละคือมิตรภาพน่ะฮะฉันเบื่อจะคุยกับนายแล้วฉันทำไม่สำเร็จไม่หยุดนะขอโอกาสได้ฉันอีกครั้งเถอะถ้ามีเวลาอีกสักหน่อยขอแค่ช่วงเวลาสั้นๆแค่นั้นจะจบแบบนี้ไม่ได้ฉันคงเหลือเวลาอีกไม่มากสร้อยของนายยินต้องอยู่ที่บ้านแน่ๆฉันทำได้แค่นี้เองงั้นเหรอทั้งที่น่าจะทำได้มากกว่านี้แท้ๆบางทีแค่นี้อาจจะดีขึ้นแล้วก็ได้
ไม่รู้ทำไมแต่ฉันนึกว่าเธอจะไม่ฟื้นขึ้นมาแล้วถึงแม้ว่าเราเพิ่งคุยกันอยู่แท้ๆฉันก็ผมก็คิดถึงแม่เหมือนกันเราทั้งสองคนก็คงใจหายทั้งคู่นั่นแหละนะฉันดีใจที่เธอปลอดภัยนะคาร่าว่าไงฮะพ่อคาร่าคาร่าแม่ขอถามอะไรหน่อยนะเกิดอะไรขึ้นข้างล่างนั่นเอสกอร์กับแม่ได้ยินเสียงระเบิดดังมาจากห้องแลบของแกสเตอร์ตอนที่พวกเราลงไปถึงก็เห็นทั้งสองคนนอนหมดสติไปแล้วเราเป็นห่วงมากเลยนะผมจำไม่ได้จริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่เป็นไรหรอกนะเจ้าหนูฉันว่าฉันเองก็คงตอบคำถามนั้นไม่ได้เหมือนกันนะพักนี้ความทรงจำของฉันมันเลอะเลือนไปหมดเลยไม่ต้องคิดมากก็ได้ที่สำคัญทั้งคู่ไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วของงั้นแหละตอนนี้พวกเราต้องมาคิดหาทางว่าจะทำอะไรกันต่อดีนะฉันน่ะพวกคุณคุยกันไปก่อนเลยนะฉันมีบางอย่างที่จะต้องทำฉันไม่รีบอยู่แล้วตามสบายนะขอบคุณมากแม่ฮะอะไรล่ะลูกเกี่ยวกับเรื่องของแอสเตรียลผมคิดว่าผมรู้วิธีจะช่วยหมอนั่นผมต้องหาของที่จะช่วยดึงสติแอสเตรียลกลับมาให้ได้เมื่อได้มันมาแล้วเราจะกลับเข้าไปในเมืองแต่แม่คิดว่าไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวผมไปกับเขาเองงั้นก็ดีเลยตอนนี้พักผ่อนก่อนเถอะนี่ก็เย็นมากแล้วพรุ่งนี้เราค่อยไปด้วยกันนี่ฉันคิดอะไรอยู่มันไม่ได้ผลแน่นอนอยู่แล้วฉันมัวแต่ทำเรื่องไร้สาระทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผสมปณิธานของมนุษย์กับเวทมนต์ของมอนสเตอร์เข้าด้วยกันถ้ามากหรือน้อยไปแค่นิดเดียวแล้วก็มีผลถึงตายแน่นอนถึงแม้ว่ามันจะได้ผลแต่ก็ไม่มีอะไรบอกประกันว่ามันจะทำงานได้ในระยะยาวพลังงานของเครื่องผลิตไฟฟ้าก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยแต่ถ้าเกิดมันได้ผลเขาจะไม่เป็นอะไรแน่เหรอฉันจะไม่เป็นอะไรแน่เหรอที่เล่นบทเป็นพระเจ้าเนี่ยฉันจะทำให้ปณิธานกับเวทมนต์ผสมกันได้ยังไงนะคงจะเป็นโอกาสเดียวที่เหลืออยู่แล้วล่ะนี่จะต้องได้ผลต้องได้ผลสิ
นั่นล่ะเอาละตอนนี้ถึงเวลายาออกฤทธิ์ละตัวอย่างเลือดของกันดายผสมกับปณิธานได้อย่างดีแต่ว่าหลังจากนั้นมันกลับไม่ได้ผลความจริงแล้วสิ่งที่ฉันทำมันส่งผลให้อาการแย่ลงไปอีกนอกจากฉันจะทำให้เขาฟื้นกลับมาไม่ได้แล้วฉันยังไม่สามารถทำให้เขาจากไปได้อย่างสงบอีกปณิธานที่ฉีดเข้าไปจะบังคับให้เขาตื่นขึ้นมารับความทรมานฉันทำทุกอย่างพลาดไปหมดเลยและฉันยังทำให้ทุกคนลำบากเข้าไปอีกฉันโกหกเขาไปเพื่ออะไรกันสาวปลาสีฟ้าตรงนั้นน่ะคุณควรกลับไปที่หลบภัยนะที่นี่ไม่ใช่ที่ของพลเรือนข้าไม่ใช่พลเรือนข้าก็เป็นตำรวจของเมืองนี้และกำลังทำหน้าที่อบรมผู้คนเหมือนกับเจ้านั่นแหละมีมอนสเตอร์ที่เป็นตำรวจด้วยเหรอหมายความว่ายังไงไม่ทราบอย่างเจ๋งเลยขอโทษที่ทำให้เข้าใจผิดนะเขตของผมไม่ค่อยได้เห็นมอนสเตอร์เข้ามาทำงานน่ะไม่ค่อยเห็นมีมาทำงานเป็นตำรวจด้วยสิผมชื่อโรนันแคสเป็นผู้กองจากสน.เขตพาเชนโคผมแค่ไปทำงานที่นั่นน่ะผมอยู่ที่นี่กับครอบครัวพอดีเจสสิก้ามีเรื่องอยากจะให้ช่วยเลยมาน่ะยินดีที่รู้จักเช่นกันข้าชื่ออันดายเรามาพยายามทำให้ทุกคนปลอดภัยด้วยกันดีกว่านะเฮ้ยโรแนนพูดผมกำลังยุ่งอยู่นะหมอนั่นมาทำอะไรที่นี่อันที่จริงผมรู้แล้วแล้วว่าเขาต้องการอะไรพาเขาไปที่เขตปลอดภัย01ด้วยนะครับเดี๋ยวผมกลับไปทุกอย่างโอเคไหมผมก็ไม่แน่ใจคุณจะตามมาก็ได้นะผมคงต้องฝากที่นี่ให้คนของผมจัดการกันไปก่อนนะครั้งนี้เราอาจจะต้องให้หมอนั่นมาช่วยจริงๆก็ได้อ้าวว่าไงฉันมาขอพบคนคุมของที่นี่หน่อยนะได้ยินข่าวมานิดหน่อยก็แค่กะจะเข้ามาช่วยนะตอนนี้ฉันค่อนข้างยุ่งนะเข้าเรื่องเลยไม่ง่ายกว่าหรือไงฉันรู้ว่าแกมาทำอะไรที่นี่เรฟแกก็รู้กฎของที่นี่ดีฉันจะไม่ปล่อยให้แกพกอาวุธเวทมาใช้ที่นี่ได้หรอกนะแน่นอนว่าไม่ได้เอามาฉันรู้ดีนะและฉันว่าแกเข้าใจอะไรผิดไปอย่างนะฉันบอกว่าจะขอคุยกับคนคุมที่นี่ไม่ใช่สุนัขรับใช้อย่างแกแล้วเจสสิก้าอยู่ที่ไหนอ
ัลโหลเจสสิก้าพูดแนทคุณไหวไหมก็ดีขึ้นแล้วมีอะไรเหรอฉันเจอสิ่งนี้ในเสื้อตอนทำแผลเห็นว่ามันคล้ายๆกับของฉันที่มีเลยให้คนไว้คงจะดีกว่าจากโทเรียลเรสมานเขาอยากจะคุยกับคุณโดยตรงนะผมรู้ว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะมาแต่ผมอาจคุมเขาไม่อยู่ถ้าคุณไม่มาพิสูจน์ว่าคุณให้อำนาจผมคุมที่นี่แล้วนะฉันเข้าใจละส่งรถกับชุดมาให้ฉันหน่อยฉันจะไปครับป้าจะเอาอะไรหยิบได้นะจากโทเรียลคุณเจสสิก้าอาการเป็นยังไงบ้างใช่ก็รู้สึกดีขึ้นแล้วล่ะ ดูเหมือนว่าชุดของฉันจะใส่ได้พอดีตัวเลยสินะ เอ๊ะขอบคุณสำหรับเสื้อผ้านะเอ้ยยังอายเลยหวังว่ารถจะมาก่อนที่จะมีคนมาเห็นนะคุณเจสสิก้าอาการดีขึ้นแล้วเหรออ๋อใช่คงจะอย่างนั้นอะไรกันนี่ยกกันมาทำบ้านเลยเหรอทำไมถึงลุกมาแบบนี้ล่ะฉันแนะนำให้กลับไปนอนพักนะเกิดเหตุฉุกเฉินที่ใจกลางเมืองคนของฉันต้องการให้ฉันไปที่นั่นนะคะแต่มันอันตรายเกินไปนะที่คุณจะไปคนเดียวงั้นฉันไปด้วยNo ไม่นายจะไม่ไปไหนทั้งนั้นฉันบอกให้นายอยู่ดูอาการพี่ชายของนายไม่ใช่เหรอแต่คุณก็อยู่นี่แล้วไงทำไมฉันจะไปไม่ได้อ่ะคุณบอกว่าเขาปลอดภัยแล้วนี่เพราะมันอันตรายเกินไปไงเพราะอย่างนั้นไงฉันถึงต้องไปอ่ะผมไม่ได้ทำเพื่อเจสสิก้าแต่เพราะทุกคนต้องการให้เราไปช่วยตั้งหากอ่ะ No อย่ามาเถียงนะฉันแค่อยากให้เธอปลอดภัยเห็นแก่ตัวกันไปแล้วนะฉันเองก็เป็นห่วงคุณเหมือนกันเราต้องคุยกันสักหน่อยแล้วล่ะเธอเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรอ่ะคุณก็รู้ว่ามันเจ็บปวดนะแต่มันก็คงเจ็บไม่เท่ากับการที่ฉันต้องทนเห็นคุณบาดเจ็บเพราะสิ่งมีชีวิตนั่นน่ะไม่เท่ากับการที่คุณโกหกว่าอาการของแซนกำลังจะหายดีไม่เท่ากับเวลาที่คุณกันฉันไม่ให้ยุ่งฉันพอแล้วกับการที่ต้องทำตัวเป็นคนโง่โดยที่ไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างฉันรู้ว่าแซนอาการแย่ลงฉันเองก็รู้สึกได้เหมือนกันฉันรู้ว่าคุณไม่อยากจะเสียใครไปอีก
คุณคิดว่าคุณจะขังฉันไว้ได้อีกนานเท่าไรก็ได้จะบังคับฉันเท่าไหร่ก็ได้แต่ผมพอแล้วกับการที่จะต้องให้คุณทุกข์อยู่คนเดียวขอเถอะให้ฉันได้ช่วยคุณบ้างนะฉันไม่ควรได้รับอะไรทั้งนั้นสิ่งที่ฉันทำมามันมีแต่ข้อผิดพลาดทำให้ทุกๆคนลำบากและแย่ลงไปอีกมีแต่ความผิดพลาดสิ่งที่ผิดจริงๆนะคือการที่คุณแบกรับมันไว้คนเดียวอ่ะเจ้าคนโง่เอ้ยฉันขอโทษฉันว่ารถมาแล้วนะโอเคพาไปรัสน้าอยู่นี่เหรอ เดี๋ยวฉันไปเองถ้านายไม่ว่าอะไรนะปกป้องที่นี่เอาไว้ด้วยตอนที่ฉันไม่อยู่ได้เลยฉันอยู่ดูแลตัวเองได้ฉันสัญญาโอเคพาไปรัสงั้นฉันออกไปกับแอสกอร์กับทาร่าก่อนนะเธอมั่นใจนะว่าเธอจะไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงฉันจะคอยคุ้มกันที่นี่เองถ้าอย่างนั้นก็ไว้เจอกันนะมันถึงเวลาแล้วล่ะแอสเกลทุกอย่างพร้อมหมดแล้วเดี๋ยวจะได้รู้กันว่าใครกันแน่ที่จะต้องเป็นฝ่ายวิ่งหนีพวกมันจะต้องพินาศไปกับข้อผิดพลาดที่ทำซ้ำสอง